สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับในการใช้งานนะครับในแอปต่างๆนะครับผมกับเจ้าตัว iPad Gen 9นะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าให้ผมรีวิวในการใช้งานแอปตัดต่อแอป Facebook ในการเล่นแบบว่า IG Twitter หรือว่าในการแบบทดสอบกล้องให้ดูหน่อยนะว่ากล้องหน้ามันเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบและรีวิวไปในตัวนะครับถ้าคลิปนี้ยาวขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอทดสอบเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะพูดถึงการใช้งานของ Facebook ก่อนครับการแจ้งเตือนถือว่าดีครับแบตเตอรี่นี่คือว่าโอเคมากนะครับผมทดสอบมาแล้วประมาณนึงแบตเตอรี่ของ iPad Pro ผมยังกินพลังงานกว่าตัวนี้นะครับผมอาจจะเพราะ CPU มัน A13 Bionic นะครับทำให้ตัวกินพลังงานถือว่าดีมากนะครับเห็นไหมครับการเล่น Facebook ถือว่าไหลลื่นดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในการหน้าจอคือผมชอบมากครับคือสีสันหน้าจอมันปรับปรุงขึ้นมากครับอันนี้ผมทดสอบในการใช้งานตั้งแต่ตอนบ่ายที่ผมได้เครื่องมานะครับผมทำการนั่งเล่นเกมในการทดสอบนะครับก็คือว่าโอเคมากเลยครับผมนี่เลยตอนนี้ผมจะมาพูดการสรุปเลยนะครับว่ามันเป็นบ้างตอนนี้นะครับผมก็คือเห็นไหมครับแสงนะครับมันมีทูโทนด้วยในการปรับแสงนะครับคือแต่ก่อนนะครับตัวนี้อ่ะแสงมันจะไม่จ้าหรือว่าไม่สว่างหรือว่าสีสันมันไม่สวยงามนะครับแต่พอเราเลื่อนลงครับสีสันมันดูดีมากเลยครับผมเห็นไหมครับนี่สีสันคือดูดีมากครับผมนี่เลยครับในส่วนในการเล่น Twitter นะครับผมก็คือการปรับแบบว่าแบบเนี้ยเห็นไหมครับเลื่อนดีมากเลยครับ Twitter คือโอเคมากครับในการเล่นนะครับนี่ครับเล่นดีครับคือเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนี่ไหลลื่นครับ YouTube นะครับก็เปิดแบบ 4K แล้วพอ 4K แบบ60เฟรมแล้วกันครับนี่ครับลำโพงจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมในตัว iPad Gen 9นะครับแล้วผมขอนี่ครับนี่ผมนี่ครับตัววิดีโอนี้มันไม่ขึ้น HDR นะครับแต่ iPad Pro มันขึ้นนะครับแล้วก็ iPad Air Gen 4ก็ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับอาจจะรออัปเดตในอนาคตนะครับนี่เห็นไหมครับมันไม่ขึ้นเลย HDR ปกติผมเทสตัวนี้ครับมันจะขึ้น HDR แต่สีสันถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยครับผมในรู้สึกของผมนะสีสันมันสวยงามครับผมให้ดูเลยครับผมดูสีสันรอเลยนี่ครับสีสันคือโอเคมากครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบสีสันให้ดูครับระหว่างตัวนี้นะครับกับตัว iPad Pro นะครับว่าสีสันมันแตกต่างกันไหมกับจอ11นิ้วครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะครับนี่ดูนะครับเห็นครับว่ารุ่นนี้มันยังไม่มี HDR นะครับนี่นะครับมันจะขึ้น HDR ตรงนี้นี่ครับแต่สีสันผมว่าโดยรวมมันไม่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนี่นะครับสีสันมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันรองรับ HDR นะครับหน้าจอเห็นไหมครับคือมันคุ้มมากครับกับราคา 11,400 บาทครับกับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสีสันตัวนี้นะครับอันนี้คือ iPad Pro ปี2021นะครับเสียบนิ้วเห็นไหมครับสีสันของสีมันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้แต่ผมว่ามองด้วยการในการใช้งานจริงๆผมว่าสีสันมันสวยเลยครับผมในการปรับปรุงครั้งนี้นะครับคือดีครับหน้าจอนี้ผมชมเลยว่าสวยงามจริงครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ผมจะรีวิวตามผู้ใช้งานจริงๆนะครับว่ามันสีสันคือดีจริงครับผมอันนี้ขอชมนะครับในการใช้งานเรื่องสีสันในส่วนเรื่องเสียงนะครับผมว่าเสียงมันก็คือ iPad Gen 8นะครับผมก็คือเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายแต่ความลื่นไหลผมชอบครับ
คือผมใช้งานกับแอปตัดต่อผมลองตัดต่อในการเรนเดอร์แล้วครับตัวนี้ใช้เวลาไม่นานครับไม่แตกต่างกับ A14 มากเลยครับในการใช้งานเห็นไหมครับว่าการเรนเดอร์เห็นไหมครับอันนี้ผมใช้กับแอปพลิเคชัน Luma Fusion นะครับในการตัดต่อเห็นไหมเลเยอร์สังเกตเลเยอร์ไหมครับผมใส่มาเยอะเลยนะครับก็คือไม่กระตุกเลยครับคือมันดีมากเลยครับอันนี้ขอชมในการเอามาตัดต่อเลยครับแต่ถ้าใครมาใช้งานในการตัดต่อผมแนะนำตัว256ครับตัว64จิกมันอาจจะกินตัวแบบความจุมากครับถ้าใครเอามาเรียนออนไลน์เอามาจดโน้ตนิดหน่อยผมแนะนำ64จิกแต่ถ้าเอามาตัดต่อเล่นเกมเยอะๆผมแนะนำ256จิกนะครับอันนี้ผมรีวิวตามคอมเมนต์จริงเลยนะครับตามผู้ใช้งานจริงๆนี่ครับแต่เสียงลำโพงมันอาจจะไม่มีมิติเท่าไหร่นะครับแต่มันก็พอใช้งานได้ครับแต่ผมชอบหน้าจอครับหน้าจอมันน้ำหนักผมชอบครับว่ามันไม่หนักครับมันแบบพอดีมากเลยครับเห็นไหมครับนี่มันเหมือน iPad Gen 8แหละครับผมแต่มันก็อัพสเปคมานะครับผมในการใช้งานมาดูนะครับในส่วนของกล้องที่หลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยกล้อง12ล้านเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว iPad ตัวโบมั้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายกล้องหน้าแล้วกันครับถ้าผมใส่เสื้อผ้าไม่สุภาพนะครับเขียนยาวก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมทำก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าไปที่ FaceTime ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับผมนี่เดี๋ยวครับกล้องหน้านี่ครับเห็นไหมครับกล้องหน้าฟังก์ชันมันจะเลื่อนตามเราครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่นะครับเลื่อนตามเรานะครับเพื่อนๆก็คือกล้องหน้ามันเป็นตัวเดียวกัน iPad Pro นะครับผมมันจะเลื่อนตามเราโดยปริยายเลยครับก็คือเป็นตัวฟังก์ชันเดียวกับ iPad Pro เลยครับกล้องหน้า12ล้านจะมีแบบว่า camera center ก็คือแบบตัวแบบตามเราครับผมนั่นแหละผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะนี่ครับสามารถใช้งานได้กับ Google Meet Zoom ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการถ่ายนะครับผมถ่ายกล้องหน้าก็คือถ้าเรามันมีแสงน้อยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีนอยเยอะนะครับเพราะว่ากล้องหน้ามัน12ล้านจริงครับแต่มันค่า F มันอาจจะไม่ได้ต่ำทำให้การรับแสงนะครับผมแสงมันต้องแสงเยอะถึงจะสวยครับถ่ายในที่กลางแจ้งคือดีมากนะครับรองรับในการถ่ายผมให้ดูครับว่ารองรับเท่าไหร่กล้องหน้านะครับนี่กล้องหน้าผมทดสอบในการถ่าย 4K แล้วไม่ต่างกับ iPad Pro ครับผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับนี่กล้องหน้านี่ครับสามารถกล้องหลังครับสามารถถ่ายได้เหมือนเดิมเลย 4K ไม่ได้นะครับผมนี่เลยในส่วนของกล้องหน้านะครับผมมันปรับได้แค่สูงสุดเท่านี้นะครับผมก็คือ 1080p นะครับนี่ครับตอนนี้วิดีโอนะครับผมให้ดูกล้องหน้าปุ๊บเห็นไหมครับถ่ายได้ 1080p นะครับผมไม่ใช่ 4K นะครับก็คือโอเคครับในการใช้งานแต่มันอาจจะไม่เต็มสเปคละเอียดสูงสุดเหมือนกับ iPad Pro หรือ iPad พวกตัวต่างๆนะครับที่ออกมาเช่น iPad mini เนี่ยครับผมแต่มันก็คุ้มราคามากครับกับที่เราจ่ายไปนะครับผมอันนี้ขอยืนยันเลยว่ามันคุ้มจริงครับเรื่องกล้องนี่กล้องหลังก็เป็นตัวสเปคเดิมนะครับนี่เลยครับผมนี่สเปคเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ครับตัว8ล้านนะครับกล้องหลังกล้องมันอยู่ตรงนี้นี่ครับในส่วนตัวสแกนลายนิ้วมือที่ผมทดสอบดูนะครับมันก็ไม่แตกต่างกับตัว iPad Gen 8นะครับไม่มีอะไรมากมายแตกต่างกันนะครับถ้าหลักที่มันแตกต่างก็คือกล้องหน้ามันเป็น12ล้านนะครับจาก Gen 8นะครับ Gen 9คือกล้องหน้า12ล้านแล้วก็ CPU นะครับอัปเกรดใหม่นะครับเป็น A13 Bionic จากตัวเก่าเป็น A12 นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนะครับมันจะมีหน้าจอรองรับ True Tone ครับก็คือสีสันตามสิ่งแวดล้อมเราจะปรับสีสันให้สวยงามคืออันนี้ขอชมครับหน้าจอคือเลเยอร์ของการแผ่นรองระหว่างสีหน้าจอครับแต่ก่อน iPad มันจะแบบมันจะไม่เหมือนคล้ายๆบางคนเคยใช้ iPad เจนเก่านะครับหน้าจอมันจะอยู่ลึกๆนะครับผมมันจะไม่แบบอยู่ขอบบางๆเหมือนกับเจ้า iPad ตัวใหม่ครับก็คือมันเอาหน้าจอของ iPad Air 3มาใช้ได้เลยครับผมพูดง่ายๆคือเป็นหน้าจอของ iPad Air 3สีสันสวยงามครับผมหน้าจอเฟรมเรทเป็น60เฟรมครับ
ก็สเปคนี้ผมว่าก็คุ้มดีครับผมกับราคาในส่วนในการผมทดสอบในการเล่นเกม ROV นะครับกับตัว PUBG แล้วก็ Capture Impact นี่ทำกราฟิกได้ดีมากเลยครับอันนี้ขอชมนะครับ ROV ผมลองเล่นแล้วครับเล่นได้อย่างไรลื่นดีนะครับนี่ผมเล่นจริงนะครับก็คือผมในการเล่นเนี่ยผมทดสอบเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอในการเล่นทดสอบให้ดูอีกทีนะครับแต่ความรู้สึกผมว่าเล่นเกมมีปัญหาครับกราฟิกอะไรหน้าจอเต็มจอดีครับผมนี่เลยปุ่มอันนี้ก็กดง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนมากที่เราใช้งานกันก็จดโน้ตจดอะไรมันก็ใช้งานแบบสบายครับแล้วก็อันนี้ปากกานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันจดแล้วมันเป็นไงบ้างครับในส่วนการจดโน้ตนะครับโดยใช้ปากกานะครับตัวนี้นะครับรองรับปากกา Apple Pencil version 1 นะครับไม่สามารถกด version 2แต่ปากกาตัวนี้ผมซื้อแยกเป็นปากกาทั่วไปนะครับก็สามารถขีดเขียนได้ปกตินะครับนี่ครับผมขีดเขียนได้ลื่นนะครับผมก็คือมันก็ไม่ต่างจาก Gen 8เท่าไหร่ครับแต่รู้สึกว่าการสัมผัสหน้าจอมันจะรู้สึกมีฟีลลิ่งมากกว่าตัว Gen 8นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมคือโอเคเลยครับผมหน้าจอนะครับผมใช้ทำงานจริงๆนะครับก็คือนี่ครับผมใช้ทำงานในส่วนของ Procreate นะครับคือแอปนี้ผมก็ไม่ใช่ครับแต่ผมซื้อไว้เพื่อมาเทสนะครับผมนี่เลยนี่ครับมันก็สัมผัสง่ายครับผมนี่เราก็นี่ครับคือตัวแบบการสไลด์หน้าจอหรือว่าการสัมผัสนะครับคือดีมากอันนี้ขอชมเลยครับว่าหน้าจอนี้ปรับปรุงจาก Gen 8คือดีครับแต่ก็คือลำโพงครับลำโพงนี้เสียงเบามากครับอันนี้พูดในความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเสียงลำโพงแล้วกันครับมาดูเรื่องเสียงนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยทดสอบเลยครับอันนี้คือเสียงนะครับเปิดสูงสุดแล้วนะครับเสียงก็คือลำโพงจะอยู่แถวที่ชาร์จนะครับเสียงมันก็ไม่ถึงว่ากับดีมากครับแต่ผมเสียงคือพอใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลำโพงสตูดิโอเหมือนเจ้า iPad mini 6 Air 4หรือว่า iPad Pro ครับเสียงก็ถือว่าระดับที่โอเคครับในการใช้งานครับผมถือว่าใช้งานโอเคครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมนี่การเปิด2หน้าจอก็คือไหลลื่นครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมผมมาตัดต่อฟังเพลงไปด้วยเห็นไหมครับคือไหลลื่นครับใส่เรื่องแน่นอนครับผมในการใช้งานแล้วก็ผมจะพูดถึงอย่างหนึ่งนะครับก็คือการดูหน่วยความจำว่าหน่วยความจำของเรามันเพียงพอในการใช้งานไหมผมลองแอปตัดต่อผมลงเกมพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า64จิกที่ผมซื้อมามันพอไหมนี่ครับ64จิกที่ผมใช้งานก็คือเหลือประมาณ23ดังนั้นผมไม่แนะนำนะครับในการเอาตัวนี้มาตัดต่อถ้าเอา64จิกไม่แนะนำในการตัดต่อแต่ตัดนิดหน่อยได้ครับตัดลง TikTok ตัดอะไรได้แต่ถ้าตัดเป็นงานจริงจังเหมือนผมเนี่ยแนะนำว่าตัว256คือจบครับแนะนำเลยก็คือแต่มันก็ราคาห่างกันเกือบ 5,000 หรือ 4,000 นะครับผมดังนั้นผมก็แนะนำว่าเราใช้งานเท่าไหนแล้วก็ใช้เท่านั้นนะครับผมว่ามันโอเคมากกับการใช้งานผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีแน่นอนครับความรู้สึกของผมนะบางคนอาจจะเว้ยอ้วยเหรอแต่ความรู้สึกของผมมันมาจากใจที่ผมรีวิวครับถ้าตัวไหนผมไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีถ้าตัวไหนอะไรไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีแต่ตัวนี้อ่ะผมว่ามันโอเคมากกับการที่เราเริ่มต้นใช้ iPad ในปี2021ถือว่าตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเล่น Facebook การตัดต่อการเล่น Twitter การเล่น IG ทุกอย่างผมว่ามันครบหมดเล่นเกมก็ดีครับทัชสกรีนนี่ผมชอบครับมันไม่ได้เหมือนกับเกมที่แล้วครับการสกรีนก็คือไม่ค่อยติดมือหรือว่าไม่ค่อยสมูทแต่มันก็ดีมากของมันนะครับสมัยก่อนแต่ตัวนี้คือตัวที่ผมว่าเพอร์เฟคในการที่เราเริ่มต้นครับนักเรียนนักศึกษาครูหรือว่าบุคลากรหรือว่าวัยทำงานหรือทุกคนครับที่อยากใช้เริ่มต้นอยากใช้ iPad แต่ไม่อยากใช้ราคาที่แพงมากผมว่าตัวนี้คือตัวที่ดีมากสำหรับผมนะผมแนะนำเลยว่าตัวนี้ดีจริงครับแล้วก็ราคามันครับมันไม่ได้แพงครับเพราะว่า 11,400 บาทในมุมมองของความคุ้มเงินเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากแต่บางคนอาจจะแพงจังไม่มีซิมอะไรผมมองว่าตัว Wi-Fi มันคือตัวเลือกที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีมือถือแล้วก็แชร์ฮอตสปอตให้กับ iPad ของเราครับผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามาคลิปมันจะยาวก็คือเกือบๆ12นาที13นาทีดังนั้นผมจะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ